ข้าวหวานสำราญใจในช่วงนี้นะครับพบกับอาจารย์เมย์และก็เทดดี้อีกเช่นเคยนะครับผลไม้มงคลเนี่ยอันดับหนึ่งคือส้มแน่นอนใช่ความหมายของส้มนี่คือยังไงบ้างครับอาจารย์เมย์ความหมายของส้มก็คือทองดังนั้นเนี่ยเมนูในวันนี้เนี่ยไม่ส้มแล้วจะเป็นอะไรถูกไหมครับพูดขนาดนี้แล้วเมนูในวันนี้ของเรานะครับมงคลจริงๆแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนั่นก็คือเมนูพายพุดดิ้งส้มนั่นเองครับหรือว่า Orange Pudding Pie นะครับเราจะใส่นมผงลงไปนะครับแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งนะครับตามด้วยวานิลาผงนะครับแล้วก็ผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับอาจารย์เมย์ก็จะคลุกเคล้าส่วนที่เป็นของแห้งก่อนนะครับแป้งเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะใส่เนยสดนะคะอันนี้อาจารย์เมย์ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะครับก็จะนิ่มๆหน่อยเราก็ต้องเอาเนยกับแป้งนะผสมให้เข้ากันก่อนโอเคพอเราเป็นก้อนอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะครับเราก็พักไว้จริงๆอ่ะสมมติ2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ใช้ได้เลยไม่อยากรอใช่ไหมก็ข้ามคืนเวลาใส่ถุงเข้าตู้เย็นข้ามคืนอันนั้นห้ามพูดว่าไม่อยากรออันนี้คือแป้งได้ที่มากๆนะครับอันนี้เป็นคัตเตอร์นะครับกดเป็นขนาดที่ต้องการแล้วก็จะมีพิมพ์ซิลิโคนหลังจากเรากดแล้วนะฮะแล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้ดึงเศษออกได้ง่ายขึ้นใช้ไฟยังไงครับอาจารย์เมย์ไฟ175ประมาณ 10-12 นาทีเราต้องค่อยๆคนผสมจนให้เขาเดือดเพราะว่าถ้าทิ้งไว้ปุ๊บเนี่ยวุ้นเขาเซ็ตเลยนะถูกไหมต้องรีบทำตอนร้อนๆนะครับพุดดิ้งส้มของเรานะฮะที่เซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วขออันที่แปลงค่ะเทดดี้ครับวุ้นใส่นะทาเข้าไปเราจะทาวุ้นใส่ลงไปเลยนะครับพอคว่ำปุ๊บแล้วกดเนี่ยมันจะเหมือนผลส้มเลยใช่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูแสนอร่อยแสนมงคลนะฮะพายพุดดิ้งส้มนะครับ